จะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอย่าให้ส่วนราชการทำเพราะว่ามันอาจจะถูกต่อต้านจากประเทศอื่นให้ส่วนราชการเนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่ให้มีองค์กรขึ้นมาตั้งองค์กรขึ้นมาอาจจะเป็น NGO อย่างเกาหลีนี่เขาใช้คำว่า Korean Foundation หรือว่าญี่ปุ่นเขาก็ใช้คำว่า Japan Foundation นะครับแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยเขาจะเอาคนที่เคยเป็นเอกอัครราชทูตคือคนที่มีความชำนาญในด้านการสัมพันธ์ต่างประเทศเนี่ยมาอยู่ในองค์กรนี้เราต้องคุยกับผู้สร้างภาพยนตร์ผู้สร้างการบันเทิงว่าเวลาจะสร้างอะไรให้นึกถึงว่าจะผูกจิตผูกใจคนดูให้เขามานิยมชมชอบไทยอาหารไทยคนไทยเพลงไทยอักษรไทยหรือว่าภาษาไทยจะมาฮะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ News Talk ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะการใช้วัฒนธรรมเป็นสินค้าส่งออกหรือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างอิทธิพลทางความคิดอาจจะเป็นทางรอดทางหนึ่งในเศรษฐกิจยุค New Normal นะคะหลายประเทศใช้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะอย่างเช่นเกาหลีใต้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงทำให้ปัจจุบันนี้สินค้าการท่องเที่ยวอาหารของเกาหลีเป็นที่ยอมรับค่ะขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมอันดีงามมาช้านานแต่เรากลับไม่ได้ใช้ข้อดีตรงนี้เท่าที่ควรค่ะ News Talk วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณดำรงพุทธานที่จะมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเขาทำกันมานานหรือยังคะกับการใช้ซอฟต์พาวเวอร์แทนการใช้แสนยานุภาพการใช้อำนาจเพื่อสร้างอิทธิพลนะคะครับมันใช้ได้กับหลายๆอย่างหลายๆแบบเลยนะฮะอย่างเช่นในตอนนี้เป็นช่วงที่เป็นโควิดแล้วต่อไปถ้าโควิดมันหายไปเนี่ยเราเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีคนอยากจะมาเที่ยวมากเพราะเดี๋ยวเราก็เป็นประเทศมรดกโลกเดี๋ยวก็ประกาศว่าเป็นอะไรนะ workation เป็นที่ในกรุงเทพและก็ภูเก็ตเนี่ยเป็นเวิร์คเคชั่นที่อันดับ1กับอันดับ10แล้วมีจุดเด่นมากกว่าเหมือนอย่างที่คุณนุกพูดเมื่อกี้นะฮะเป็นความจริงแต่เพียงแต่ว่าเราเสียดายที่เราไม่ค่อยได้ใช้เอาไปเป็นประโยชน์พูดกันตรงๆเลยไม่เกรงใจกันนะฮะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยผมได้ไปบ่อยมากเลยในตอนที่หนุ่มๆตอนทำหนังสือคู่สร้างคู่สมตอนทำรายการโทรทัศน์เนี่ยฮะทางการท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็พยายามเชิญไปแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเป็นว่าสถาปัตยกรรมของเขาก็บึกบักผมใช้คำว่าบึกบักมันไม่อ่อนช้อยเหมือนอย่างวัดวาอารามในประเทศไทยนะฮะอาหารก็เถอะไอ้กิมจิเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากิมจิเนื่องจากว่าประเทศเกาหลีนี่เป็นประเทศหนาวแล้วมันหนาวอยู่หลายเดือนพอมันหนาวมันไม่ได้หนาวแบบบ้านเรามันหนาวมันออกไปไหนไม่ได้มันมีหิมะลงเนี่ยเพราะนั้นเขาก็รู้จักที่จะเอาผักเนี่ยมาเก็บไว้มาผสมใส่นู่นใส่นี่มาหมักเอาไว้เพื่อกินในตอนฤดูหนาวแต่ว่าเกาหลีใต้เก่งในการที่ทำซอฟต์พาวเวอร์ก็คือมาทำจนให้เอากิมจิเนี่ยไปไว้ในหนังเรื่องแดจังกึมไปไว้ในภาพยนตร์ต่างๆก็ทำให้คนไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยชอบกิมจิกินกิมจิกันซึ่งผมเสียใจว่าอาหารไทยเราที่มันอร่อยกว่าตั้งเยอะแยะก็ต้องพูดตรงๆว่าเรามีของดีอยู่และเราไม่ได้ใช้ประโยชน์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่ผมพยายามที่จะหาคำภาษาไทยก็ไม่ได้เพราะว่าคุยกับท่านทูตบางท่านนะฮะถามท่านก็บอกว่าดำรงใช้ภาษาอังกฤษไปเถอะจะพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์คือพาวเวอร์คืออำนาจที่ละมุนละม่อมมันก็ฟังดูอย่างไรเสียแต่ถ้าให้ผมคือทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยพูดจากประสบการณ์ที่เราเคยได้ทำมานะครับสมัยที่เรายังทำงานทำหนังสือทำรายการโทรทัศน์เนี่ยก็จะใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศกับกงสุลกับสถานทูตเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างกงสุลไทยในโอซาก้าก็ใช้เขาเรียกว่าซอฟต์ดิปโลเมซีไม่ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะฮะดิปโลเมซีคือทางการทูตเนี่ยนะแบบนุ่มนวลก็คือเช่นง่ายๆเลยจัดสัปดาห์เทศกาลสัปดาห์ประเทศไทยขึ้นที่โอซาก้าแล้วก็เชิญทีมกู้สร้างกุศลไปเนี่ยทำอย่างไรครับก็เชิญร้านอาหารไทยในโตเกียวใ
ในโอซาก้าเนี่ยมาเปิดร้านอาหารมีทุกอย่างที่เป็นอาหารไทยส้มตำแกงเคี้ยวหวานแกงมัสมั่นญี่ปุ่นเคยกินแต่ซูชิเคยกินแต่หมี่หรือว่าปลาดิบมาเจออาหารไทยราวเขาเนี่ยนะฮะที่ทางกงสุลจัดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยมันก็จะรู้สึกผูกพันนี่เป็นซอฟต์ดิโพลเมซีมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยมีแฟชั่นไทยมีรำไทยและก็ยังให้คนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวงานเข้าไปรำด้วยหรือไม่มีตะกร้อเอาตะกร้อไปเตะเอาไปแข่งคือเราก็ซอฟต์ดิโพลเมซีของกระทรวงการต่างประเทศของสถานทูตหรือของกงสุลเนี่ยนะฮะก็คือพยายามที่ทำให้นิ่มนวลพอเขาได้มาสัมผัสแล้วเขาก็เอ๊ะถ้าเราไปประเทศไทยเราไปกินของแท้ๆเนี่ยเราไปกินผัดไทยแท้ๆในเมืองไทยเราไปกินส้มตำในเมืองไทยเราไปกินต้มยำกุ้งในเมืองไทยมันต้องอร่อยกว่าที่มากินในเทศกาลโอซาก้านะอย่างนี้ฮะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตสถานกงสุลที่จะช่วยดึงให้คนต่างชาติไปเที่ยวในประเทศไทยแต่นี่เกาหลีเนี่ยเขาเก่งครับอย่างที่ผมบอกว่าผมยังเคยพูดจริงๆเลยนะฮะสาวๆอย่างคุณนุกเนี่ยสมมติไม่เคยไปเกาหลีเลยแล้วคุณก็ดูหนังเกาหลีใต้คุณก็ดูK-POP เนี่ยแล้วก็คุณก็จะเห็นหน้าตาของผู้ชายเกาหลีเนี่ยซึ่งเขาทำหน้ามามันจะหล่อแต่ถ้าคุณไปที่โซลแล้วคุณจะนึกว่าคุณมาผิดประเทศเพราะจริงๆแล้วผู้ชายที่ไม่ได้ทำหน้าเนี่ยนะไม่ได้หล่อเหลาเลยครับมันก็จะหล่อแต่เป็นพวกที่ออกมาเต้นหรือหล่อแบบพวกที่มาแสดงหนังแต่คนจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ทำหน้าเนี่ยก็ไม่หล่อไม่สวยเพราะนั้นที่เขาทำหน้าให้หล่อให้สวยเต้นรำเคป๊อปอยู่ในหนังก็คือนั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่จะดึงให้คุณก็ต้องนึกว่าโอ้ยถ้าไปเกาหลีต้องเจอหนุ่มสวยๆหนุ่มหล่อๆกิมจิอร่อยพูดตรงๆเลยผมว่านะฮะเนื้อย่างเกาหลีนี่เขาอร่อยจริงแต่ที่เหลือนี่มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยเลยค่ะแต่เขาประสบความสำเร็จผมจะเล่าให้ฟังผมได้รับเชิญจากประเทศแอฟริกาใต้ให้ผมไปทำไมก็ไม่รู้จำไม่ได้ในแอฟริกาใต้เขาก็จะต้องส่งคนมาดูแลผมที่แอฟริกาใต้ก็ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กวันหนึ่งมันก็จะค่ำอยู่แล้วผมก็บอกเอ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันผมดินเนอร์ผมเลี้ยงขอบคุณที่คุณดูแลผมมาทั้งวันบอกไม่ได้มิสเตอร์พุทธานผมต้องรีบกลับบ้านบอกกลับไปทำไมล่ะกลัวเมียก็เล่าเล่นนะกลัวเมียดุบอกไม่ใช่จะไปดูแดจังกึมเหรอฮะเป็นผู้ชายแท้ๆนะฮะนี่ไงแสดงว่านี่คือข้ามทวีปด้วยนะข้ามทวีปไปแอฟริกาใต้ค่ะนะฮะแอฟริกาใต้คือที่โจฮันเนสเบิร์กนะฮะซึ่งผมก็งงมากเขาจะไปดูแดจังกึมผมบอกอยู่ชอบอะไรตรงไหนบอกเขามีอาหารในหนังเรื่องแดจังกึมเนี่ยเขาจะใส่ฉากอาหารใหญ่ๆโตๆการทำอาหารดูมันอลังการดูมันน่ากินและแน่นอนเมื่อมันได้ถ่ายทอดไปทางศิลปะบันเทิงภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะไปผูกใจคนอยากกินอยากลองอยากทดลองอันนี้วิธีที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่คืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความนิยมในประเทศของเราเนี่ยนะฮะสมมติถ้าไทยทำแล้วก็ให้เกิดความนิยมในประเทศไทยนั่นก็คือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเกาหลีใต้รู้จักเอาเข้าไปทางดนตรีเข้าไปทางเพลงเข้าไปทางอาหารเทควันโดเข้าไปทางกีฬาเห็นไหมครับเขาทำสารพัดเลยก็ในฐานะเป็นคนไทยเราก็มานึกนะพูดกันตรงๆเลยไม่เกรงใจอย่างเช่นแกงมัสมั่นเนี่ย CNN เคยประกาศว่าเป็นแกงที่อร่อยที่สุดในโลกนะฮะแล้วบังเอิญญาติผมที่อยุธยาก็ด้านแกงอร่อยจริงๆนะฮะผัดไทยแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งเนี่ยทุกอย่างที่เอ่ยมานี่นะฮะให้คนต่างชาติกินนะเกิดมาไม่เคยเห็นใครบอกว่าไม่อร่อยแต่เราไปกินอะไรในเกาหลีเยอะแยะไปที่เราบอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยแต่เวลารายการโทรทัศน์ในประเทศไทยสอนการทำอาหารผมดูแล้วขอโทษครับหงุดหงิดใจทำไมคุณไปสอนรายการโทรทัศน์สอนการทำพิซซ่าสอนการทำสปาเกตตี้สอนการทำซูชิสอนการทำชีสเค้กทำไมคุณไม่สอนการทำแกงส้มแกงส้มใส่มะละกอทำไมคุณไม่สอนการทำปูหล่นเนี่ยฮะผ่านรายการโทรทัศน์เราเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเรามีวัฒนธรรมที่ดีแต่ว่า
ที่ผมกังวลใจก็คือว่าคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับวัฒนธรรมชาติไหนที่เข้มแข็งกว่ามันจะกลืนวัฒนธรรมที่อ่อนแอกว่ามีหน่อยนึงน้องลิซ่าคุณลิซ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนี้นะคนดูกันเป็นร้อยๆล้านคนเนี่ยนะฮะและเธอก็บอกว่าเธอจะเปิดสถาบันเคป๊อปในจังหวัดของเธอนะฮะแล้วก็มีคนออกมาตอบรับโรงเรียนผู้จัดการโรงเรียนหรือผู้อำนวยการก็บอกเลยพร้อมที่จะให้ที่ให้อะไรแล้วก็จะเอาคนเกาหลีมาอำนวยความสะดวกฝึกครูไทยเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นพวกเต่าล้านปีเดี๋ยวจะทัวลงคือที่ผมนึกก็คือว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเด็กอีสานจะลืมซึ้งกระติบข้าวไหมเนี่ยเพราะมุ่งเต้นเคป๊อปอยู่ไอ้ซึ้งสวยๆงามๆเป่าแคนเนี่ยเป่าแคนเนี่ยต่อไปมันจะหมดไปไหมถ้าเคป๊อปมันเข้มแข็งกว่าวัฒนธรรมเพลงวัฒนธรรมการเต้นมันเข้มแข็งกว่าเซิงกับติบข้าวเนี่ยมันจะกลืนนะฮะนี่ก็เป็นความกังวลของคนผู้สูงอายุแต่ก็มีคนเถียงว่าพอถึงเวลามันก็อยากจะแสวงหาอะไรของเก่าอะไร ก็ว่ากันไปแต่ว่าผมก็มีความคิดอย่างนี้ครับค่ะอย่างในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ภาษาสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องไปเรียนที่ AUA ไอ้นั่นเป็นของอเมริกันค่ะอยากเก่งภาษาฝรั่งเศสเขามีอะไรอย่างฝรั่งเศสในประเทศไทย คุณก็ไปเรียนภาษาอยากเก่งเยอรมันก็มีสถาบันชื่อสถาบันเคอร์เต้ของเยอรมันเขาเริ่มต้นด้วยการให้เราเนี่ยได้สัมผัสภาษาแล้วต่อไปมันก็จะไปต่อยอดเราไปสนใจอย่างอื่นเลยนั่นแหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำกันมาในอดีตอ๋ออันนั้นคือมาในรูปแบบของการเรียนการสอนการศึกษาภาษาฮะแต่พอมายุคนี้มันเข้ามาทั้งเพลงกีฬาดนตรีและอาหารในรุ่นนั้นมันไม่มีอาหารไม่มีอาหารแต่ตอนนี้มันก็ใช้อาหารเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับประเทศเขาค่ะแต่ถ้าจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือจะต้องอาศัยอะไรบ้างคะคือนโยบายของรัฐบาลทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องสร้างให้มีคุณค่าให้มีความรู้ความสามารถมันต้องอาศัยอะไรบ้างถ้าเราเรียนรู้จากประเทศอย่างอเมริกาหรือแม้แต่เกาหลีใต้เนี่ยค่ะอันแรกเลยเนี่ยถ้าจะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอย่าให้ส่วนราชการทำเพราะว่ามันอาจจะถูกต่อต้านจากประเทศอื่นเช่นสมมุติว่าเราจะเชิญชวนมาเที่ยวประเทศไทยหลังโควิดเนี่ยถ้าไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เราก็ต้องทุ่มเงินซื้อสปอตโฆษณาไปลง BBC ไปลง CNN ไปลงข่าวที่มันออกทั่วโลกนะฮะใช้เงินมหาศาลอันนั้นบางทีเราอาจจะถูกต่อต้านแต่ถ้าเราใช้ซอฟต์พาวเวอร์เราต้องอย่าให้ส่วนราชการทำให้ส่วนราชการเนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่ให้มีองค์กรขึ้นมาตั้งองค์กรขึ้นมาอาจจะเป็น NGO อย่างเกาหลีนี่เขาใช้คำว่า Korean Foundation นะฮะมูลนิธิโคเรียนหรือว่าญี่ปุ่นเขาก็ใช้คำว่า Japan Foundation นะครับแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยเขาจะเอาคนที่เคยเป็นเอกอัครราชทูตคือคนที่มีความชำนาญในด้านการสัมพันธ์ต่างประเทศเนี่ยที่เกษียณแล้วเนี่ยมาอยู่ในองค์กรนี้และได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจจากบริษัทห้างร้านในการทุ่มเทเงินแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีคนที่มีคุณภาพที่จะรู้ว่าเราควรจะเอาอะไรไปให้คนประเทศไทยดูให้คนประเทศไทยอยากมาให้คนเกาหลีให้คนแอฟริกาใต้อยากมาอันนั้นต้องเป็นคนที่ต้องเลือกคนที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟไอเดียที่เก่งนะฮะแล้วเราจะหนึ่งเราก็ไม่ถูกต่อต้านแล้วเราก็สามารถจะทำได้อย่างคล่องตัวอย่าใช้ส่วนราชการทำแล้วยิ่งประเทศไทยเราถ้าใช้ส่วนราชการมันก็จะเคลื่อนแบบราชการนี่แหละครับเพราะนั้นที่คุณนุกถามมาเนี่ยผมว่าต้องใช้วิธีนี้ซึ่งทั่วประเทศทั่วโลกเขาใช้ทำกันอยู่ครับคือถ้าในมุมของส่วนราชการเนี่ยคุณดำรงบอกว่างั้นก็ควรจะต้องไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับคือในแง่ของการให้การสนับสนุนเหรอคะอำนวยความสะดวกหรือต้องกำหนดมาเป็นนโยบายยังไงดีคะไอเรื่องนโยบายเนี่ยมันต้องคิดนะฮะต้องคิดว่านี่ไงส่วนที่เราเอาคนที่มีความคิดความอ่านมารวมกันแล้วคิดว่าเราจะขายอะไรให้กับโลกนี้อย่างขณะนี้เนี่ยณวินาทีนี้เนี่ยนะฮะมี Netflix ที่คนดูทั่วโลกยิ่งตอนโควิดนี่ Netflix นี่โอ้โหพุ่ง
พุ่งสูงเลยครับคนใครว่าเราก็อยู่บ้านดูแต่โควิดค่ะ Netflix ให้เงินฮอลลีวูดมาสร้างหนังเรื่อง Escape อะไรฮะที่เชียงรายนะฮะเรื่องเกี่ยวกับ13หมูป่าเนี่ย Escape Survive หรือไงเนี่ยนะฮะ850ล้านบาทให้มาสร้างในประเทศไทยแสดงโดยคนไทยตัวเด็กนักฟุตบอล13คนไม่ใช่ตัวเด็กที่ติดจริงๆแต่ว่าเอานักแสดงไทยเนี่ยเล่นเป็นคนไทยหมดเลยมาถ่ายทำในประเทศไทยแล้วก็ไปถ่ายทำที่ช่วงนั้นผมอยู่ที่เชียงรายพอดีที่ผมนึกขึ้นมาเลยโอ้โหเนี่ยถ้าเรารวดเร็วนะเราก็ไปติดต่อก็สิส่วนราชการนี่แหละหรือองค์กรอะไรให้ความสะดวกในการถ่ายทำเขาช่วยเหลือเขาแล้วก็แนะนำว่าอย่างสมมติประเพณีไทยอีสานไทยเหนือสวยๆเนี่ยอาจจะมีการฟ้อนความเชื่อในเรื่องอะไรต่ออะไรของคนทางอีสานทางเหนืออย่างเชียงรายมีเนี่ยก็เอาใส่เข้าไปแต่เอาใส่สิ่งที่งดงามเข้าไปนะฮะอย่างมีพระสงฆ์องค์เจ้ามาเนี่ยคนไทยเชื่อเรื่องนี้เนี่ยนี่ครับใส่เข้าไปในหนังของ Netflix เรื่องนี้แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเพียงแต่ช่วยเหลือเขาอยู่ในประเทศเราพอเขาเอาไปฉายมันก็ดังไปทั่วโลกคือในทางบวกในทางที่ดีใส่เรื่องอาหารเข้าไปสิครับใช่ไหมฮะอาหารเหนือที่อร่อยใส่เข้าไปผมชอบก็คือข้าวซอยอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับผมว่าถ้าเราหน่วยงานเราเร็วเราก็ได้ไม่ได้ลงทุนมากเลย Netflix เข้ามาลงทุนให้แล้วเวลานี้ก็มีถ่ายทำที่อื่นอีกเกี่ยวกับเรื่อง13หมูป่าเนี่ยนะฮะต้องคือเราต้องหูตาไวแล้วก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเขาไม่ใช่ไปทำให้เขาไม่ได้รับความสะดวกในการถ่ายทำเลยนะฮะมันจำเป็นไหมคะว่าจะต้องสอดแทรกไว้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเสมอไปสำหรับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะหรือว่าเพราะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไม่จำเป็นนะก็กีฬาผมยกตัวอย่างกีฬาตะกร้ออย่างเงี้ยโอ้โหมันสนุกจะตายไปใช่ไหมฮะเหมือนอย่างเทควันโดที่เราได้เหรียญทองมาในโอลิมปิกนี่นะแต่เกาหลีไม่ได้สักเหรียญเดียวเทควันโดนี่รู้สึกจะมี8ประเภท8น้ำหนักอะไรผมจำไม่ได้แน่แต่เกาหลีไม่ได้สักเหรียญเดียวแล้วเกาหลีก็ไม่ต้องไปเสียใจในเมื่อคำว่าเทควันโดดังไปทั่วโลกคนไทยนี่ก็โอ้โหคนไทยนี่ก็ตอนนี้โค้ชเชก็ได้รับบรรจุไปสอนที่เกษตรศาสตร์ที่นครปฐมหรือไงเนี่ยฮะนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยได้เห็นตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ในวงการบันเทิงไทยมาหลายครั้งแล้วนะคะอย่างกรณีของครั้งหนึ่งเราเคยมีละครเรื่องบุพเพสันนิวาส คนก็อยากจะใส่ชุดผ้าไทยไปเที่ยวอยุธยาแต่บ้านเรามันกลายเป็นมาเป็นพักๆฮิตเป็นชั่ววูบแล้วก็ไฟไหม้ฟางหายไปใช่ค่ะวูบเดียวก็ดับไปมันเป็นเพราะอะไรคะเราควรจะต้องทำยังไงให้กระแสเนี้ยมันขยายวงกว้างได้มากเราต้องให้บุคคลในวงการบันเทิงผู้สร้างให้มีจิตสำนึกค่ะให้มีความคิดความอ่านไม่ใช่สร้างหนังอย่างเดียวว่าทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์อย่างอื่นผมดีกว่านะฮะผมได้ยินจากคนจีนเล่าให้ฟังผมไปเมืองจีนเนี่ยแล้วก็มักกุเทศเป็นคนจีนก็มาเรียนจบราชภัฏที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีหนังที่ผลิตโดยประเทศไทยเนี่ยมันไปฉายในประเทศจีนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังพอเขากลับไปเยี่ยมแม่เนี่ยพอเขาจะออกไปเงี้ยแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยแม่ดูหนังเขาบอกเขาตกใจเลยเอ้ยทำไมแม่พูดเดี๋ยวก่อนคือแม่ดูหนังเห็นไหมฮะภาษามันเข้าไปในภาพยนตร์นี่เราได้รับฟังจากเขาเราฟังแล้วเรายังฮาเลยเขาบอกว่าเขางงมากแล้วแม่บอกเดี๋ยวก่อนพ่อแม่ทำไมแม่พูดได้ไทยเขาบอกพ่อแม่ดูหนังดูละครจากเมืองไทยที่ไปฉายในเมืองจีนเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับผู้สร้างภาพยนตร์ผู้สร้างการบันเทิงว่าเวลาจะสร้างอะไรให้นึกถึงว่าจะผูกจิตผูกใจคนดูให้เขามานิยมชมชอบไทยอาหารไทยคนไทยเพลงไทยอักษรไทยหรือว่าภาษาไทยมาฮะค่ะค่ะอย่างกรณีของล่าสุดเนี่ยน้องลิซ่าเนี่ยค่ะเราควรจะถือโอกาสนี้แบบต่อยอดยังไงได้บ้างคะนอกจากแค่ว่าทุกวันนี้คนอยากกินลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์มากเลยแล้วก็พหุรัตน์ก็จะขายรัดเกล้าชดาขายดีมันควรจะต้องมาเป็นบทเรียนหรือศึกษาหรือต่อยอดไปยังไงได้บ้างไหมคะแล้วหันมาดูเพลงของน้องลิซ่าก่อนว่าอันนี้ต้องชื่นชมผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากแนวคิดลิซ่าหรือว่าจากคนเกาหลีเองจะเห็นว่ามีประโยคว่า from Thailand to Korea นะฮะก็อยู่ในเพลง
แล้วก็มีฉากปราสาทหินพนมรุ้งนะฮะแล้วก็มีรัดเกล้าที่ว่ามีชุดไทยประยุกต์มีป้ายร้านอาหารไทยเขียนเป็นภาษาไทยแวบๆนี่นะฮะผมว่าถ้ามันออกไปที่ว่าเป็นล้านๆร้อยๆล้านคนดูเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์นี่ก็คือประเทศไทยเราที่ประเทศไทยเราได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองหน่วยงานของเราจะเป็นหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่น่าจะใช้ลิซ่าให้เป็นประโยชน์ดูลิซ่าเธอก็มีน่าชื่นชมเธอนะเธอก็มีแนวคิดเขาก็ดูมีความผูกพันมีความผูกพันนะแล้วก็รักชาติรักชาติบ้านเมืองตัวเองฮะฮะนี่อย่างเนี้ยทางบ้านเมืองต้องเข้าไปให้ถึงตัวลิซ่าไม่ต้องมีอะไรเลยต้องบอกถ้าเป็นผมนะก็บอกลิซ่าลูกทำดีแล้วนะพยายามใส่เรื่องอะไรไทยเข้าไปนะที่หลังออกเพลงใหม่มาก็แต่งตัวอีกแบบนึงก็ขอให้เป็นไทยนะแล้วก็พูดถึงผัดไทยในอะไรเงี้ยมันต้องมีไปแอบไปบอกนะที่ผมคิดแบบชาวบ้านนะครับค่ะนะครับแล้วในฐานะที่คุณดำรงเองก็อยู่ในวงการบันเทิงของเรามานะผลิตรายการอะไรต่างๆเนี่ยบ้านเรายังขาดตรงไหนไหมคะคือถ้าเรามาพูดถึงซีรีส์อย่างแบบซีรีส์เกาหลีกับซีรีส์หรือละครไทยเนี่ยมันจะเห็นความแบบแตกต่างกันชัดเจนทั้งที่จริงๆแล้วบุคลากรหรือผู้ผลิตในบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพนะคะคือบ้านเรามันติดอยู่ที่อะไรคะผมว่ามันติดอยู่ที่เราไปเห็นวัฒนธรรมอื่นดีกว่าไทยเราเนี่ยเราไม่พยายามนำเสนอผมคิดเลยแล้วเวลาผมดูละครบางครั้งถ้าจะดื่มก็ต้องดื่มไวน์แล้วผมดูบางทีดื่มไวน์แดงก็ยังใช้แก้วผิดไปเอาไวน์ขาวมาใส่เนี่ยไม่รู้ถึงรายละเอียดอย่างนี้ฮะใจผมเนี่ยเคยคิดมาตลอดอย่างเช่นเราได้ชื่อว่าซื้อเสียงขายเสียงในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมนึกตลอดว่าทำไมเวลาใส่ไปในละครเนี่ยทำไมไม่ให้เพราะคนไทยนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็สร้างละครอะไรให้เห็นว่าไอ้คนที่มันขายเสียงซื้อเสียงเนี่ยในที่สุดมันก็ตายไม่ดีไม่ได้พบกับความเจริญพบกับความหายนะเพราะว่าคนไทยเชื่ออย่างนั้นหรือว่าพระสงฆ์ในละครก็น่าจะพูดส่งเสริมว่าไม่ควรที่จะไปเลือกคนไม่ดีเพราะว่าเขาจ่ายเงินนี่ผมคิดอย่างนี้ในทางว่ามันน่าจะสอดแทรกอยู่ในละครไม่ได้คิดอย่างเดียวนะพูดมาตลอดแต่ก็ไม่เคยเห็นครับในพาร์ทของการทำงานการเมืองล่ะคะในฐานที่เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาด้วยเคยได้มีการหารือกันเรื่องนี้ไหมคะว่าการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะขยายอำนาจในอิทธิพลของความเป็นไทยอ่ะเราควรจะใช้เครื่องมือตรงนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยได้ผมว่างานนี้ต้องเป็นงานของรัฐบาลและทางรัฐสภาไม่ว่าจะสมาชิกวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรแต่สภาผู้แทนราษฎรก็น่าจะนำเสนอเป็นประเด็นได้นะครับนำเสนอเป็นประเด็นได้ค่ะก็เอาไว้เลือกตั้งคราวหน้าถ้ามีค่ะค่ะถ้ากลับมามองบ้านเราเนี่ยค่ะบ้านเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทั่วโลกยอมรับอาหารการกินอะไรก็อย่างที่บอกไปถ้าให้คุณดำรงลองมองดูค่ะว่าถ้าเราจะต้องทำซอฟต์พาวเวอร์บ้านเราให้มันเข้มแข็งอ่ะเราหยิบอะไรมาได้บ้างคะเอกลักษณ์ของไทยด้านไหนที่มองว่าน่าจะเด่นที่สุดพูดตรงๆนะไปมาก็ทั่วโลกหนึ่งอาหารเราอร่อยแล้วมันอร่อยจริงๆนะฮะแล้วมันไม่ใช่อร่อยแต่กิมจิอย่างเดียวมันอย่างเกาหลีใต้คุณไปทางเหนือคุณก็มีข้าวซอยก็อร่อยใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเด่นๆนะฮะไปทางใต้เนี่ยโอ้โหอาหารใต้ก็สารพัดจะอร่อยทั้งรสชาติภาคกลางก็สารพัดผมว่าถ้าเราเล่นเรื่องอาหารเนี่ยและคนเราเนี่ยเวลามาเที่ยวเนี่ยมันอะไรล่ะครับกินนี่สำคัญใช่ไหมฮะถ้าเขาได้กินอาหารอร่อยไม่ใช่แต่มานั่งกินแต่ต้มยำกุ้งหรือผัดไทยแต่ผมก็ว่าทางในแง่เอกชนเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาก็นำเสนอนะนำเสนอจนกระทั่งบางครั้งผมว่าประยุกต์อาหารจนเสียรูปไปอย่างเช่นต้มข่าไก่เนี่ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่เคยเห็นสมัยนี้ต้มข่าไก่ใส่แครอทนะคะเหตุผลก็คือว่าต้มข่าไก่มันจืดสีขาวก็ต้องการสร้างสีสันเอาแครอทสีแดงไปใส่อย่างนี้มันก็มัน
มันผมว่าผมมองกลับมองนี้ว่าแม้กระทั่งอาหารเนี่ยจะให้ใครดูแลควบคุมดีครับเช่นน่าจะเป็นวาระของชาติเลยนะสมัยนี้อาหารไทยมันหวานเกินเหตุอะไรก็หวานหมดเนื้อเค็มยังหวานนะแจ่วยังหวานเนี่ยแจ่วมันน่าจะเผ็ดเปรี้ยวนะฮะแต่ก็หวานจี๊บเลยไม่รู้ดิใครควรจะมาดูแลควบคุมว่าอาหารไทยต้องมาตรฐานรสชาติมันจะเป็นอย่างนี้ก็เลยฝากบรรดาร้านอาหารและแม่ครัวทั้งหลายไว้เวลานี้ผมไปกินอาหารไทยผมต้องเนื่องจากคนที่รู้จักผมก็เปิดครัวไปผมดำรงพุทธานะครับผมเป็นโรคเบาหวานนะฮะอย่าใส่น้ำตาลนะถึงผมไม่ได้เป็นเลยเพราะมันหวานมากค่ะอันนี้มันก็เป็นการทำลายรสชาติของอาหารไทยที่มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมเวลานี้จะกินแกงเขียวหวานให้อร่อยเนี่ยต้องนู่นกลับไปอยุธยานะฮะทานทั่วไปก็รสชาติก็ไม่ค่อยอร่อยค่ะอย่างนี้เป็นผมว่าประเทศไทยมันต้องดูแลกันเนี่ยถ้าผมว่าถ้าเป็นเกาหลีนะเขาคงดูแลลงลึกในรายละเอียดเลยหรืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนว่าอาหารญี่ปุ่นเคยได้รับเป็นมรดกโลกประเภทหนึ่งฝรั่งเศสก็เหมือนกันเขาก็คงมีหน่วยงานที่คอยดูแลไม่ให้มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมค่ะแสดงว่ามันต้องไม่ใช่แค่ปัจเจกบุคคลคนคนเดียวหรือกลุ่มเดียวทำใช่ไหมคะครับมันต้องเริ่มทั้งองค์คาพยพทั้งประเทศถูกต้องฮะมีการทำข้อมูลวิจัยศึกษาเพื่อที่จะหาจุดขายของบ้านเราคือบ้านเราเนี่ยเรามีศิลปะวัฒนธรรมเรามีสถาปัตยกรรมเนี่ยมากมายก่ายกองจนทำให้คนไทยเนี่ยมองเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฮะมองเป็นเรื่องธรรมดาหินอิฐที่อยุธยาก้อนหนึ่งมันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่พระเจ้าอู่ทองอะไรนี่นะถ้าเผื่อในสิงคโปร์นี่เขาจะโอ้โหประคบประหงมอย่างดีแต่เรานี่เราเห็นจนเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เลยไม่ค่อยให้คุณค่าทางวัฒนธรรมกับสมบัติพัสดุสถานที่เรามีอยู่เพราะเรามันเหมือนกับเหมือนที่เรามีอะไรเยอะจนเรารู้สึกไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีถูกต้องเลยครับผู้ใหญ่บางคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผมนี่ยังบอกว่าเอ้ยมรดกโลกไม่สำคัญคือจะเอาแต่สร้างโน่นสร้างนี่ขยายโน่นขยายนี่ไอ้ผมก็เป็นหมาเฝ้าบ้านนะเราก็คอยกระตุกว่าเอ้ยนี่มันเดี๋ยวยูเนสโกเขาเอาคืนนะฮะยูเนสโกเขาถอนไปหลายแห่งแล้วเขาไม่รับรองแล้วเขาถอนนะฮะอย่างนี้ฮะแล้วก็คอยพูดนะครับแต่ว่าได้ยินมากับหูว่าไม่ให้ความสำคัญกับมรดกโลกเลยถามผมถามง่ายๆเลยเวลาผมไปต่างประเทศแล้วผมไม่รู้จักประเทศนี้เนี่ยแล้วผมก็จะถามว่าเอ้ยมีอะไรให้ผมเที่ยวมั่งเนี่ยถ้าเขาบอกว่านี่นะไปอีก10-50กิโลนะจะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมรดกโลกทางธรรมชาติผมบอกเฮ้ยไปเลยเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่ามันต้องดีไม่ดียูเนสโกไม่ให้เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นมรดกโลกเนี่ยมันมีความหมายมากแต่คนไทยเนี่ยกลับเฉยๆหรือต่อต้านด้วยว่าทำให้เขาในเชิงธุรกิจเขาทำอะไรไม่ได้นะฮะอย่างเนี้ยเขาจะสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงจากทุนจากจีนมาจะไปทางอีสานจะผ่านอยุธยาเนี่ยมันจะต้องสร้างสูงสร้างอาคารสร้างอะไรต่ออะไรซึ่งมันไปเฉียดมรดกโลกทั้งนั้นเลยค่ะนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาคงเปลี่ยนแผนย้ายอ้อมไปเสียนะพอไปมีอะไรสูงๆไปค้ำวัดอย่างวัดพนัญเชิงอย่างนี้นะฮะวัดพนัญเชิงนี่มีพระพุทธรูปผมเป็นมุสลิมนะฮะมีพระพุทธรูปที่สูงใหญ่และโบราณกว่าตัวจังหวัดกว่าพระนครศรีอยุธยาอีกกว่าอยุธยาเพราะยุคนั้นเป็นยุคอโยธยาเนี่ยทางรถไฟก็จะเฉียดไปบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมพลที่จะตีฝ่าพม่าออกไปตั้งหลักที่ระยองหรือจันทบุรีอย่างเงี้ยเนี่ยแถวนั้นนะครับมันมรดกโลกทั้งนั้นครับค่ะค่ะแล้วถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะคือเราก็จะเห็นว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยความภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมหรือความภูมิใจในความเป็นไทยเนี่ยมันดูจะเจือจางลงไปบ้างอันนี้จากการที่เรารับรู้จากสื่อเองอะไรเองก็ดีคุณดำรงมองว่ามันน่ากังวลไหมคะมันน่ากังวลมากแล้วมันมาจากการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาหรือของสถาบันการศึกษาที่ไม่มีการเรียนการสองเลิกไม่ให้ความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วประวัติศาสตร์นี่มันบอกว่าเราเป็นลูกเต้าเราใครเรามาจากไหนค่ะใช่ไหมฮะแต่นี่พอเด็กไม่ได้เรียนแล้วมันก็จะไม่รู้สึกซาบซึ้งผมเนี่ยผมมันจะซาบซึ้งเพราะว่าผมเป็นเด็กอยุธยาแล้วเราก็เรียนประวัติศาสตร์แล้วเราโอ้นี่บ้านเราอยู่ตรงนี้นะบ้านเราอยู่ใกล้วัดนี้นะบ้านเราอยู่ใกล้วัดที่เก็บเรือ
ของพระเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยมันก็จะผูกพันนะครับเพราะเราได้เรียนมาแต่ถ้าปัจจุบันนี้วิชาประวัติศาสตร์ไม่เอามาเรียนเนี่ยมันก็ไม่รู้คุณเป็นใครมาจากไหนค่ะครับการจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในลักษณะนี้มันต้องใช้เวลานานนะถ้าพูดถึงประเทศไทยอย่างเกาหลีเนี่ยโอ้เขาใช้เวลานานนะกว่าเขาจะได้รับการยอมรับมาขนาดนี้แต่ถ้าลองนึกมองกลับมาที่ตัวเราอะถ้าเราจะทำเราต้องใช้เวลานานไหมคะถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่ไงนะฮะคุณสมมติคุณจะเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยคุณไปอยุธยาคุณก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมคุณก็จะได้รับรู้หน้าบ้านผมนี่วัดพุทไธสวรรค์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างถวายให้พระราชมารดาของท่านที่ตำบลเวียงเหล็กนะฮะบ้านผมเลยชื่อบ้านเวียงเหล็กมาอยู่ตรงข้ามวัดพุทไธสวรรค์นี่เราก็จะรู้สึกย้ำว่าเราเป็นเรานับถือศาสนาอิสลามแต่เราจะภูมิใจชื่นชมกับวัดพุทไธสวรรค์ใครมาบอกว่าไหว้พระ9วัดบอกไปไหว้มา8วัดแล้วก็วัดที่9มาไหว้ที่ศาลาบ้านเรามันอยู่ตรงข้ามวัดพุทไธสวรรค์ถ้ามันมีการเรียนรู้อย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจค่ะครับค่ะค่ะซึ่งเราน่าจะทำได้ง่ายกว่าทำได้ง่ายกว่าบางชาติด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเรามีอยู่ไงเราจะเรียนเราจะดูเรื่องสุโขทัยไปสุโขทัยใช่ไหมฮะลพบุรีมีทั้งหมดเลยนะครับเยอะแยะไปค่ะค่ะถ้าให้คุณดำรงลองจินตนาการดูว่าอะล่ะสมมุติถ้าวันนี้เนี่ยเราเริ่มหันมาใช้ซอฟต์พาวเวอร์กันอย่างจริงจังละเพื่อที่จะสร้างชื่อหรือดึงดูดประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะเกิดผลดีด้านใดบ้างคะทุกด้านนะครับทุกด้านเลยนะฮะด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมเราก็จะสนใจวัฒนธรรมเรามากขึ้นเราก็จะสนใจเรื่องพอวัฒนธรรมนี่มันก็จะมาเกี่ยวกับภาษาละภาษาก็คือวัฒนธรรมอย่างนึงเราก็จะมาใส่ใจเรื่องภาษาไทยเราในโลกนี้จะมีสักกี่ประเทศที่มีภาษาไทยเป็นของตัวเองมีอักษรไทยเป็นของตัวเองมีคนทั้งประเทศพูดเราพูดกันอยู่อย่างเงี้ยคนที่อยู่ปากใต้เขาเข้าใจเราทั้งที่เขาพูดยาวีทั้งที่เขาพูดมาลายูทั้งที่เขาพูดแหล่งใต้ทางเหนือเขาพูดอู้กำเมืองละคะทางอีสานก็พูดภาษาอีสานภาษาถิ่นภาษาลาวแต่เรามีภาษากลางที่คุณดำรงคุณนุกคุยกันรู้เรื่องมันไม่มีกี่ประเทศนะครับแค่สิงคโปร์เนี่ยประเทศสิงคโปร์คนหนึ่งถือพาสปอร์ตถือบัตรประชาชนจีนอีกคนหนึ่งถือบัตรประชาชนมาเลย์อีกคนหนึ่งมาเลย์จีนแล้วก็ฮินดูอินเดียแต่ทั้งหมดนี่เป็นคนสิงคโปร์เจอกันพูดภาษาอังกฤษเจอกันพูดนี้พูดภาษาอังกฤษเพราะอีกคนพูดยาวีอีกคนนึงพูดฮินดูอีกคนนึงพูดภาษาจีนแต่ทุกคนถือพาสปอร์ตสิงคโปร์ทั้งหมดแต่ไม่มีภาษาเป็นของตัวเองเห็นใกล้ๆบ้านเราขนาดนี้ฮะใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยเราต้องชี้ให้เด็กเห็นค่ะครับค่ะคือนอกจากผลดีเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วสิ่งที่เราได้รับเต็มๆเลยคือความภูมิใจของชาติเราเองครับซึ่งตรงนี้มันตีมูลค่าออกมาได้ไม่ได้มันไม่ได้แล้วมันมีมานานแล้วมัน 8-900 ปีแล้วนะฮะไล่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณดำรงมากนะคะและนี่คือตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณดำรงพุตานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ